สวัสดีค่ะนักเรียนครูใหม่นะคะวันนี้ครูใหม่จะมาอธิบายการทำใบงานการเรียนออนไลน์เสริมนะคะในสัปดาห์ที่11วันที่1ถึง5มีนานะคะในสัปดาห์นี้จะมีใบงานอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใบงานแรกนะคะใบงานวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขาให้เราทำอะไรคะให้เราเนี่ยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะตัวอย่างข้อ1มี33 82แล้วก็67นะคะจำนวนแรกคือ33เลขโดดในหลัก10ในหลัก10ก็คือเลข3ตัวหน้าใช่ไหมคะเลข3ตัวหน้ามีค่าเท่ากับ30ใช่ไหมคะต่อไป82เลขโดดในหลัก10ก็คือเลข8ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ80ต่อไปเลข67เลขโดดในหลัก10ก็คือเลข6ใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ60ใช่ไหมคะจะได้อะไรน้อยคะน้อยที่สุดก็คือเลข33ใช่ไหมคะและมากที่สุดก็คือ82ใช่ไหมคะต่อไปเขาให้เราเนี่ยเรียงลำดับจำนวน33 82แล้วก็67จากน้อยไปมากน้อยที่สุดก็คืออะไรคะ33ต่อไปคือ67และก็82ใช่ไหมคะนี่ก็คือการทำตัวอย่างในใบงานของงานนี้นะคะมาดูใบงานต่อไปใบงานนี้นะคะเข้าให้เราเนี่ยเปรียบเทียบจำนวนคำว่ามากกว่ากับคำว่าน้อยกว่านะคะข้อ1 28กับ23 28กับ23เลข2ในหลัก10นะคะก็คือเลข2เลข2ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมคะต่อไปตัวหลังบ้างเลข8ในหลักหน่วยอันนี้ก็ต้องเป็นเลข8ใช่ไหมคะเลข8ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8นั่นเองต่อไปนี่คือเลข3ใช่ไหมคะเลข3ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองต่อไปเขาให้ทำเวลา28กับ23เขาให้ใส่คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมคะ28กับ23 28เป็นไง28มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่า23ใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมอะไรมากกว่าคะก็คือ28มากกว่า23หรืออะไรตรงนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะหรือ23 23เป็นไงคะน้อยกว่า28ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำใบงานของในของหน้านี้นะคะดูใบงานต่อไปใบงานต่อไปนะคะให้ทำลงในทักษะภาษานะคะเรามาดูกันว่าต้องทำหน้าไหนเราทำหน้า22นะคะเขาให้เราเนี่ยระบายสีธงชาติแล้วเลือกคำมาเติมให้ถูกต้องนักเรียนก็ระบายสีธงชาติให้สวยงามแล้วเลือกคำตรงนี้ลงมาเติมของแต่ละข้อนะคะตัวอย่างเช่นธงชาติไทยมี3อะไรคะ3 สีใช่ไหมคะ3สี5
อะไรคะ5แถบใช่ไหมคะนี่ก็คือตัวอย่างการทำรายงานของหน้านี้นะคะมาดูข้อ2สีแดงหมายถึงชาติแล้วก็คำว่าชาติมาเติมลงไปข้อ3สีขาวหมายถึงศาสนาแล้วก็คำว่าศาสนามาเติมลงไปในข้อ3นะคะสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมหากษัตริย์มาเติมและ5ธงชาติไทยเรียกอีกอย่างนึงว่าธงไตรงค์นะคะเราก็เอามาเติมในข้อ5นะมาดูใบงานหน้าต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะหาค่อยทำอะไรให้นักเรียนเนี่ยทำอะไรคะเลือกคำเติมให้เหมาะสมกับประโยคมีคำว่าสวัสดีขอบคุณแล้วก็ขอโทษข้อ1นะคะกุ๊กกิ๊กวิ่งชนเพื่อนต้องกล่าวคำว่าขอโทษหนูก็ใส่คำว่าขอโทษนะคะขอโทษต่อไปข้อ2น้องรับขนมจากพี่ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณข้อ3ภูผาพบเพื่อนครูภูผาพบครูที่หน้าโรงเรียนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีข้อ4แดงทำสมุดของเพื่อนขาดก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษข้อ5นักเรียนรับดินสอจากครูก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณ6นักเรียนพบเพื่อนของคุณแม่ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนี่ก็คือตัวอย่างการทำรายงานของหน้านี้นะคะมาดูใบงานข้อต่อไปใบงานหน้าต่อไปนะคะเขาให้เราเนี่ยทำอะไรคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนั่นเองก็ให้นักเรียนอ่านก่อนนะคะแล้วก็คัดให้สวยงามนี่ก็คือตัวอย่างการทำรายงานของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ต่อไปรายงานจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ